มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกรานต์โพสต์แล้วนะคะหลังแมทบอกดีนะจะเลิกติดตามพี่ผู้หญิงด้วยลุกลามกันหนักนะคะหลังเกิดกระแสดราม่าแมทพิรณีอันฟอลโล่อินสตาแกรมของสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะหลังมีแชทหลุดแมทบอกเคยคิดอยากจะอันฟอลโล่พี่ผู้หญิงด้วยทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะคะว่าพี่ผู้หญิงหมายถึงแอฟทักษอ่อนอยากจะอันฟอลโล่ก็อันฟอลโล่ไปทำไมต้องมาบอกให้เป็นกระแสด้วยล่าสุดนะคะวันที่9กุมภาพันธ์หนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์นะคะโปรโมทที่พักพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มที่โบนันซ่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะก่อนจะโพสต์คลิปรัวๆนะคะเป็นคลิปออกกำลังกายฟิตร่างกายอย่างหนักโชว์กล้ามล่ำด้วยค่ะพร้อมแคปชั่นที่ว่าเล่นหลังกับน้องสาวสักวันหนึ่งเราจะบินครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ